เรือนหอนอนเดี่ยวแจ็กกี้ชคลีนฝากตัวเป็นลูกสะพ้ายร้านทองกว่าจะดังจากเหนือลงใต้ไม่พึ่งพาใครเปิดเรือนหอนอนเดี่ยวแจ็กกี้ชคลีนหวังฝากตัวเป็นลูกสะพ้ายร้านทองชคลีนมุนส์เกิดเมื่อวันที่2 1ตุลาคมพศ2536ที่ประเทศเยอรมน,นีชคลีมุนส์มีพ่อชาวเยอรมันและมีแม่เป็นชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงกับี t v ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เธอเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2551จนไปถึงรอบ15คนและได้ตำแหน่งมิสแฟชั่นนิสต้าบายแพลตินัมหลังจากนั้นชักคกลีนก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ต้องเรียนหนังสือจึงหายไปจากวงการช่วงหนึ่งต่อมาเธอได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่ให้ถ่ายโฆษณาพรส์หลังจากนั้นนัทนันชวีวงเห็นเธอจากโฆษณาจึงชักชวนมาแสดงละครเงาพรายกับทางช่องสและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด การศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพมหานครละครทรทัศน์เงาพรายตะวันยอดรักรักบุญไฟในวายุรักบุญสองรอยรักแรงมานทางผ่านกรรมเทพมือปราบสายเดี่ยวเป็นต้น และกลายเป็นท็อปิกมาแรงแล้วเรียกรอยยิ้มสำหรับความโสดของพระเอกดังเกรทวอรินทร์ทที่นอกจากเพื่อนในแก๊งจะแซวหนักรวมไปถึงคุณแม่ที่ถึงกระอ๋อกมาโพสต์ประกาศตามหาลูกสะภ้ยพร้อมแถมท้องให้อีก40บาททำเอาสาวถึงกับกรี๊ดแห่คอมเมนต์ยื่นใบสมัครกันรัวๆงานนี้ดาราสาวแจ็กกี้ชิคลีนที่ออกตัวว่าปลื้มหนุ่มเกรทเป็นการส่วนตัวก็ไม่พลาดร่วมลงสนามด้วยการส่งวิดีโอพร้อมเล่าโปรไฟล์ของตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมแนบแคปชั่นว่า สารถึงใจกุ้งเริ่มเลยเริ่มลงสนามห้างทองหวังเงินกุ้งเอ๋ยหวังเงินไทยค่ะแม่กุ้ง